สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ The Outsider Channel อีกครั้งนะคะวันนี้เอจะมาพูดถึงการกรอกภาษี YouTube ในปี2022นะคะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างจากของคนไทยยังไงนะคะแล้วต้องกรอกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าทำไมต้องเสียภาษี YouTubeYouTube เนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีข้อกำหนดทางกฎหมายด้านภาษีของสหรัฐอเมริกาว่ายูทูบเบอร์หรือครีเอเตอร์ที่มีรายได้จากคนดูในสหรัฐอเมริกาอันนี้ขออธิบายตรงนี้ก่อนนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่มีคนในอเมริกาดูของเขานะเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามีคนอเมริกาดูคลิปของเราอยู่เอาง่ายๆเลยอย่างเนี้ยอย่างสมมติว่าถ้าเอซึ่งเป็นคนอเมริกันไปดูคลิปใครนั่นก็คือคนอเมริกาดูคลิปของคุณอยู่นั่นเองในวันนี้อาจจะยังไม่มีคนอเมริกาดูในอนาคตก็อาจจะมีก็ได้แล้วก็มาดูว่ารายได้มันเกิดจากตรงไหนบ้างก็คือผ่านการดูโฆษณา YouTube Premium Super Chat Super Sticker Super Thanks และสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะคะพวกนี้จะต้องถูกหักภาษีนะที่จ่ายของสหรัฐอเมริกาคราวนี้เรามาดูว่ากรอกภาษี YouTube ได้ที่ไหนยูทูบเบอร์ทุกคนที่เปิดช่องและช่องนั้นสามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลภาษีในแบบฟอร์มของ Google AdSense นะคะถ้าไม่กรอกภาษี YouTube จะเป็นอย่างไรในกรณีที่ถ้ายูทูบเบอร์หรือว่าครีเอเตอร์เนี่ยไม่กรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีนะทางอเมริกาจะถือว่ายูทูบเบอร์นั้นอะเป็นของอเมริกาทันทีแล้วก็จะถูกหักภาษี 24% สำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็ 30% สำหรับนิติบุคคลจากรายได้รวมทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นทุกคนควรกรอกแบบฟอร์มภาษีนะเพราะว่าประเทศไทยอ่ะมีความสัมพันธ์ทางสนธิสัญญาภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็คือจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแค่ 5% เท่านั้นการกรอกภาษี YouTube ในปี2022สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องกรอกอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยเปิดไปที่ Google AdSense นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีแถบสีเหลืองอยู่ในแถบสีเหลืองเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราไปกรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีนะคะเราคลิกไปที่Manage Tax Info เลยค่ะมันจะเจอแถบสีแดงเขาก็จะแจ้งเราว่าให้เรากรอกฟอร์มภาษีให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นเราจะโดนหักภาษีถึง 30% หรือระงับการจ่ายเงินคลิกไปที่ Add Tax Info นะคะเราจะขึ้นหน้าต่างมาก็คือเขาจะบอกว่าก่อนที่จะเริ่มกรอกนะคะก็คือใช้เวลา 15-20 นาทีในการยืนยันตัวตนอีกครั้งนะคะหลังจาก1ชั่วโมงข้อมูลก็จะป้อนและไม่ถูกบันทึกใส่ข้อมูลการชำระเงินให้ถูกต้องแบบฟอร์มภาษีจะต้องลงนามโดยผู้รับเงินแล้วก็อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหลังจากการกรอกฟอร์ม Google ไม่สามารถแนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาษีได้นะคะคลิกตรงที่ Start Tax Form มันจะขึ้นหน้าต่างให้เราใส่พาสเวิร์ดของอีเมลช่องนะคะไปที่ next กันเลยค่ะมันก็จะขึ้นมาว่าบัญชีนี้เป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลนะคะให้เราคลิกไปนะคะเสร็จแล้วก็จะบอกว่าคุณเป็นพลเมืองหรือพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องตอบ yes นะคะคลิก start W9 form เลยค่ะW9 ก็คือแบบฟอร์มภาษีสำหรับพลเมืองสหรัฐ
หรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐและมีรายได้จากการว่าจ้างอิสระนะคะก็คือการทำ YouTube นั่นเองนะคะก็ต้องใช้ตัว W9 ตัวนี้ด้วยนะคะเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการกรอกW9 Tax Form นะคะพอเราคลิก W9 เข้ามาค่ะนะคะมันก็จะเป็นตัวฟอร์มนะคะก็ให้เรากรอกมีชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ที่เรากรอกไว้คือ individual ตรงนี้ช่อง SSN นะคะเขาให้เราใส่เลขที่ประกันสังคมแล้วก็กด next ค่ะต่อมาก็จะให้ใส่เป็น as date นะคะใส่ที่อยู่ของเราได้เลยค่ะใส่ที่อยู่เสร็จกด next ค่ะมันก็จะขึ้นรีวิวมาให้แล้วนะคะมีชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ SSN นะคะแล้วก็มีที่อยู่ด้วยนะเขาก็จะให้เราคอนเฟิร์มว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยข้อมูลถูกต้องนะคะเราก็คลิกตรงคอนเฟิร์มนะคะ I confirm นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็กด next นะคะก็มาถึงตัว certification นะคะตรงนี้ก็คือให้เราเซ็นลายเซ็นนะคะเป็น full nameให้เราลงรายชื่นนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็กด next นะคะก็มาถึง อันนี้เขาก็จะบอกว่าไอตัวภาษีเนี่ยจะทำเป็น paperless หรือเปล่าหรือว่าให้เขาส่งเป็นเอกสารมาทางจดหมายอันนี้เอกก็เลือกเป็น paperless ไปเนาะแล้วก็คลิกตรง I accept the paperless delivery agreement นะคะแล้วก็กด submit เลยค่ะพอ submit นะคะมันก็ขึ้นว่า status ของเราตอนนี้มัน approve แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะได้รับเมลว่าเรากรอกภาษีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฝากกด like กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ